ันของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแก่นครพนมชาวมุนอ้นย้ายมาจากเมืองมหาชัยเมืองเล่าเป็นชาวผู้ไทยแรกของครอบครัวผู้คนเดิมชื่อบ้านว่าบ้านนาสามขาอย่างสามต้นอ้นสามขวยเมื่อรวยผู้คนกลายเป็นมุนอ้นสุขเสมอมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องปองไปสุขขู่สุขคนนะครับเนาะตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนเนาะครับมื้อนี้บ่าวแอดก็จะพามาอัปเดตคอกหมูป่าบ้านๆของบ่าวแอดเนาะครับในการเลี้ยงหมูป่าสำหรับมือใหม่ที่คิดเนาะครับเนาะอยากจะมาเลี้ยงหมูป่าเนาะครับว่าเราจะเอาสายพันธุ์ใดเนาะครับเนาะเราจะเริ่มต้นแบบใดนะครับเนาะที่เราจะหาหมูมาเลี้ยงในคอของเฮามี3หัวข้อหลักนะครับเนาะแต่ถ้าได้3หัวข้อนี้ได้ก็คือเลี้ยงหมูป่าได้สุดโต่งเลยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหนามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจน้ำคือเก่านะครับมาฟังกันนะครับเนาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังสะเปะสะปะอยากเลี้ยงหมูเนาะครับเนาะหมูป่าแต่บ่จักเนาะคันขันตอนว่าเฮาสิเลี้ยงแบบใดเฮาจะไปแนวทางใดเฮาจะไปหาตลาดใดตามมาฟังนำกันครับเนี่ยมี FC ถามบ่าวแอดมาเนาะครับว่าผักกระเฉดให้หมูเฮากินได้อยู่บ่ได้เหมือนกันเนาะครับเนาะแต่ต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นยังบ่ได้ทับนะครับบ่าวแอดจะให้กินแต่ให้กินไม่เยอะนะครับเนาะตรงนี้มันก็ปิดคงว่างให้เพิ่นได้นะครับเพิ่นจะกัดกินก้างมันไปบดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหมูแม่ลูกอ่อนหมูที่เราทับแล้วนะครับเนาะบ่สมควรให้กินนะครับกินได้แต่จะให้ปริมาณเยอะเนาะเนี่ยอาหารที่แม่พันธุ์สาวของบ่าวแอดแต่ละตัวแต่ละตัวก็โซยนะครับเนาะนี่อดใจรอนะครับตรงนี้แม่พันธุ์สาวของบ่าวแอดกำลังเติบใหญ่เลยครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะเฮาถ้าเฮาเลี้ยงมาเหมือนบ่าวแอดที่เลี้ยงไว้ในคอกตรงนี้ใช้เวลาเป็นแรมปีกว่าเฮาจะได้เห็นผลผลิตแต่ตรงนี้เราใจรักนะครับเราอยากขุนแม่พันธุ์เราไว้บ่าวแอดก็เลยไม่ได้ปล่อยเก็บสะสมไว้ในคอกของเฮายอมเสียเวลานะครับเนาะเนี่ยตรงนี้แม่พันธุ์รูปลักษณ์เนาะครับงามเป็นตะพักเป็นตะแพงชอบอยู่กับคนเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่นเป็นจอมมากไข่จับตัวเนี้ยสีสันงามมากๆเลยนะครับเนาะเนี่ยถ้าจับเพิ่นแล้วแทงคนเพิ่นจะขึ้นเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยเนาะตัวนี้ก็สีสันเพื่อนแต่เบิ่งแน่พี่น้องโหกินแซ่บแต่ละตัวในการเลี้ยงหมูป่าเดี๋ยวมาเชิญชมเนาะครับเนาะทิ้งไม่ได้เราอุตส่าห์พัฒนาสายพันธุ์ตรงนี้มาจนเห็นเป็นแบบสายพันธุ์ที่เฮาเฮ็ดเองคิดค้นเองเนาะครับพี่น้องจนได้มาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามขนเพิ่นก็ได้เนี่ยสายพันธุ์ตรงนี้พันธุ์ผสม 3-4 สายพันธุ์เนาะบ่าวแอดก็จะรักเนี่ยเพิ่นมักให้จับให้ลูกเนี่ยจะตัวเลี้ยงเหมือนกันเนี่ยน่ารักมากๆเลยเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยถ้าเราจะทับเนี่ยทับได้แล้ว5 เดือน 5 เดือนแล้วเนาะแต่บ่าวเอ็ดต้องรออีกก่อนให้เพิ่นเติบใหญ่จบเจือเห็นบรรลุรักเนาะครับเนาะแล้วที่เราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์เราเฮาก็หาไว้แบบ
ตัวตะมุตะมินะครับเนาะเนี่ยไปกินอาหารว่างก่อนที่เบาแอดกีดยงกีดยางแล้วก็มาตรงนี้เนาะเนี่ยสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอันนี้แม่พันธุ์ตัวดำๆตรงเนี้ยเนาะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นบ่เนี่ยคนละคอกเนาะ2ตัวนี้จะคนละคอกกับเจ้าเนี้ย2ตัวนี้คนละคอกเนี่ยคอกเดียวกันเนี่ยคอกนั้นเบาแอดก็เก็บไว้2ตัวเนาะเนี่ยคนละแม่แต่คอดพร้อมๆกันตรงนี้จะพันมีพันดูล็อกผสมด้วยนะครับเนาะเหมยซานเนี่ยสีสันก็จะเป็นไม่แน่มีเหมยซานแล้วก็ดูล็อกแล้วก็ดำปูพานนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพันเผือกเลือดร้อยนะครับเนาะตัวเนี้ยพอพันเพิ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูก็จะเป็นหูตั้งนะครับเนาะแข้งขาเนาะครับเรียวงามเนาะครับเนาะขนเบิ่งเนี่ยสีสันเพิ่นเนี่ยหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แขกครอบครัวเนาะครับเนาะแต่ถ้าเฮาใส่ใจเนาะครับเนาะในการเลี้ยงเพิ่นก็ให้ผลผลิตเฮาดีเนาะครับเนาะพี่น้องเพิ่นมักคักเลยเนี่ยตามรักแล้วเพิ่นบ่คุ้นเคยเพิ่นก็สิหายเนาะครับตอนนี้เพิ่นอยู่ใกล้ชิดกับคนเนาะครับบ่แอดก็จะเข้ามาเล่นด้วยตลอดเนาะมันเลยแพงฮักแพงไปเลยเนาะเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สีสวยมากเลยนะแพงผลเพิ่นนะพี่น้องให้หมดช่วงระยะเวลาตรงอีกที่มันถ่ายขนก่อนจะไปช่วงถึงปีใหม่ฤดูหนาวเนี่ยเด็กพอหนาวปุ๊บขนเพิ่นก็ขึ้นมาเต็มแล้วเนาะครับพี่น้องมันก็จะกินโซยใหญ่ตัวเด็กๆนี่ก็เพิ่นขนมันก็หลายบางคนก็กลัวกูกลัวไม่ต้องกลัวเนาะครับเนาะถ้าเราใส่อกใส่ใจครับเพิ่นเนี่ยมาหลินนะเพิ่นเนี่ย2ตัวนี้เป็นพี่น้องกันเนาะในคอกเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับตัวเนี้ยอีกเจ้าตรงนั้นกับเจ้าตรงเนี้ยอันนี้ก็คอกละ2ตัวที่เบาแอดเก็บไว้เนาะส่วนเจ้านี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วเนาะได้แค่เนี้ย3เดือนน่ะ4แม่พันธุ์เนี่ยๆเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยได้3เดือนกว่าๆเนาะครับเนี่ยสีสันมันก็จะเป็นพ่อพันธุ์เผือกเหมือนกันเนาะเนี่ยตามหลักแล้วมันจะมีในคอกของเพิ่นมีอยู่10กว่าตัวก็จะมีสีขาวแล้วก็เป็นลายจุดนำเนาะครับเนาะเนี่ยด้วยน้องเพิ่นแต่มีเกษตรกรเพิ่นเอาไปแล้วเนาะเนี่ยเลี้ยงยากอยู่เบาๆแอดไม่ยากเลยเนาะครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่านะมีเห็นบ่เนี่ยกินดีอยู่ดีฮักหลายหูเพิ่นนี่นี่ๆหูเพิ่นนี่เนี่ยเนี่ยแผงขนแผงขนเพิ่นก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นบ่เนี่ยอันนี้เพิ่นรูปลักษณ์สวยซะไอ้ส่วนเจ้านู้นก็จะเป็นตัวผู้เนาะครับเนาะเราก็จะแยกไปอยู่ต่างหากเนาะส่วนทับแม่พอกแม่พันธุ์3-4แม่พันธุ์ที่เราทับเรียบร้อยแล้วก็บ่าวแอดก็จะเก็บไว้ตรงนู้นเนาะครับเนาะแม่พันธุ์ตรงนู้นเนี่ยตัวนี้ก็จะรื้อวันนี้ได้โอกาสที่จะมารื้อแล้วเนาะวันนี้วันหยุดของบ่าวแอดเนาะก็เลยมีเวลาอยู่กับลูกหมูของเฮาเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยช่วงนี้ช่วงท้ายตรงเนี้ยคือเราพยายามขุนหมูของเฮาคือมั่นท้ายพญาให้เพิ่นบ่อยๆนะช่วงเนี้ยเพราะว่าช่วงระยะเวลาตรงนี้น่ะคือหมูเพิ่นก็จะท้ายพญาถ้าท้ายพญาได้มันก็สิอ้วนมันจะพี่เนาะครับเนาะบ่จ้อยเนาะก้นบ่แหลมเนี่ยเลี้ยงหมูตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารเดี๋ยวสักพักนึงให้เพิ่นกินอาหารบ้างก่อนเดี๋ยวบ่าวแอดก็จะให้อาหารเนาะแต่เราก็ผสมอาทิตย์ละอาทิตย์1บ่าวแอดก็ให้2ซองเนาะยาถ่ายพยาธิเพราะว่าช่วงนี้เฮาต้องถ่ายพยาธิให้หมูเฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นดุดดินเนาะนี่ช่วงหน้าหนาวเฮาก็มั่นเอาฟอกเอาฟางมาให้เพิ่นพร้อมเด้อพี่น้อง
กว่าจะได้สายพันธุ์ตรงนี้มาใช้เวลานะครับหรือว่าเกษตรกรมือใหม่ผู้ที่หันมาเลี้ยงหมูป่าอยากเลี้ยงนะครับถ้าเราไปเอารุ่นเล็กๆมากว่าจะถึง8เดือนเนาะพี่น้องแล้วก็ตั้งท้องไปอีก3เดือนกว่าๆเนาะครับพี่น้องเนี่ยปีกว่าๆพอได้กว่าจะเห็นทุนเห็นกำไรแต่ถ้าเราไปเอาแม่พันธุ์สาวที่บนทับเรียบร้อยแล้วการันตีให้เฮาเนาะครับว่าพันธุ์ทับติดแน่นอนเนี่ยเลี้ยงไปสักพักนึงเฮาก็เห็นทุนเห็นกำไรมีกำลังโอกำลังใจได้พี่น้องแต่ตรงเนี้ยเหมือนที่บ่าวแอดชะงักไปเนาะผมก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับบ่าวแอดเราก็เลี้ยงไปเพราะว่าเราก็มีอาชีพอย่างอื่นเสริมอยู่เนาะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นกรีดยงกรีดยางแต่ต้องเป็นรายได้เสริมเนาะแต่เนี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งกอกส่งการเนี่ยบริโภคกันจริงๆนะครับพี่น้องตอนนี้บ่าวแอดไม่ปล่อยเฉยๆนะมีแต่คนแวะเวียนมาไถ่ถามตลอดเห็นไหมสี่คนพอจะเป็นทองไม่พันตรงเนี้ยเห็นบ่เนี่ยงามเนาะครับพี่น้องเนี่ยสวยมากๆเลยเนาะส่วนเจ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นคนละคอกนะสองตัวเนาะเนี่ยจับจับยากเนี่ยตัวเนี้ยบ่ค่อยเข้ามาใกล้ปานใดแต่เจ้าเด็กๆ 3-4 ตัวตรงเนี้ยก็เพิ่นจะให้จับเป็นบางครั้งเนาะครับเพราะว่าถ้าเพิ่นโตมาขนาดนี้4เดือน5เดือนเพิ่นจะให้จับเนาะแบบเนี้ยแต่คนเด็กๆเพิ่นจะบ่ให้ใกล้เลยเพิ่นจะเล่นหนีเนาะเบิ่งแม่พี่น้องเนี่ยรูปลักษณ์หูแข้งขาไปเลือกหมูเราต้องมันสังเกตสายพันธุ์ที่เฮาคิดว่าให้ผลผลิตเฮาดีเนาะตอบโจทย์เราได้เป็นหยังบ่าวแอดคือบ่ไปเลี้ยงหมูพันธุ์เลือดร้อยพอเพิ่นตอบโจทย์ให้บ่าวแอดบ่ได้มันได้ลูกน้อยแต่ราคามันก็โอเคแต่เราชอบเลี้ยงแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นอยากอยู่ใกล้มีแม่นมีต้นผักกระชงผักกระเฉดหรือว่าผักตบชวกชวามาถิ่มให้เพิ่นกินเนี่ยเพิ่นชอบนะครับน้องพี่น้องแพงขนเพิ่นเนี่ยหูนี่บนหูเพิ่นรูปลักษณ์ของเพิ่นแข้งขากินแซ่บการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้นะครับเนาะให้แก่ครอบครัวถ้ารุ่นแบบนี้แล้วก็หายห่วงเรื่องขี้หลอกขี้ไหลนะครับน้องพี่น้องบางครั้งบ่าวแอดก็ให้อาหารเสริมเป็นกล้วยสงกล้วยสุกที่ไม่เพิ่นกินเนี่ยเนาะแต่ถ้ารุ่นย่านมตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนนั้นเลี้ยงง่ายมากๆมันก็เป็นช่วงระยะเวลานะครับหน้าฝนว่าแอดกลัวมากๆเลยหน้าฝนเนาะเพราะว่ายังมันเลี้ยงยากเลี้ยงหมูหน้าฝนแต่ตรงนี้เราคือมีประสบการณ์ของปีนี้ปีหน้าหน้าฝนปีหน้าเราบ่าวแอดก็เก็บความรู้ของปีนี้เนาะครับเนาะไปใช้ในปีถัดไปเนาะครับไปเรื่อยๆได้พี่น้องเรียนรู้บ่จบบ่สิ้นเนาะครับแต่ละคอกแต่ละคอกในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับต้องเฮ็ดหยังก็ยากแม่เฮาใส่อกใส่ใจเนาะครับเนาะศึกษาบ่าวแอดไม่ได้เก่งนะแต่ก็ศึกษาไปเป็นเคสๆเป็นหัวข้อหัวข้อเนาะครับเนาะแต่ละคอกแต่ละคอกบางคอกเลี้ยงมามันก็เป็นแบบนึงอีกคอกนึงมันก็เป็นแบบนึงในการให้เอาหงอาหารเด้พี่น้องสำคัญมากๆเลยเราทักกันให้เอาหงอาหารเห็นบ่เด็กๆตัวผู้เนาะแล้วก็ฝั่งนู้นในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเป็นอาชีพเสริมที่เวไอ้ายนะครับเนาะเลี้ยงหมูป่าบ่ซับซ้อนบ่ยุ่งยากหยังอาหารการกินนะครับเนาะเท่าว่าที่บ่าวแอดให้ก็2มื้อเช้ากับแลงนะครับแต่ถ้าวันไหนที่บ่าวแอดเนาะติดงงติดงานก็จะตัดต้นกอกต้นกล้วยมาถิ่มไว้เป็นต้นไว้ให้เพิ่นเลยช่วงเช้าเช้าใส่อกใส่ใจยามแมลงเข้ามาเล่นน้ำเพิ่นแน่นะครับอันนี้ก็สายพันธุ์ตรงนี้ที่คิดค้นหรือว่าทับเองนะครับเนาะสีสันสวยงามขนเพิ่นก็ได้เบิ่งแน่นแข็งขนเพิ่นเนี่ยขี้เล่นขี้อ้อนนะครับอยากให้
จักให้บายเนี่ยแม่พันสาวตรงนี้ก็5เดือนกว่าแล้วเนี่ยตามรักและทับได้ไหมทับได้นะครับแต่บ่าวแอดก็ไม่การันตีเนาะว่าเพิ่นคลอดลูกออกมาแล้วเพิ่นยังเด็กน้อยอยู่แบบนี้นะครับเนาะยังเลี้ยงลูกบ่ค่อยเป็นนะครับความเสี่ยงมันจะเยอะก็เลยบ่าวแอดก็จะไม่ให้ทับจะให้มัน7เดือนเนาะแล้วค่อยสิทับเนี่ยเบิ่งในรูปลักษณ์นะครับสวยงามเนาะแข้งโคกแข้งขาขี้ออกขี้อ้อนเบิ่งในตาเพิ่นเนาะครับเนาะขนเรียวงามเนี่ยหูเนี่ยตบโจดเนาะครับเนาะเพิ่นคันหูตั้งเนาะตรงเนี้ยเนี่ยแพงคนของเพิ่นเนาะพี่น้องเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งบ่าวแอดเขาจะให้อาหารเลยเนาะครับเนาะก็จะเป็นพวกรำผสมกับหน่าเนื้อปกเนื้อเปียซับแล้วแต่บ่าวแอดมีอะไรให้เพิ่นเนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่านะครับเป็นสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวคักอีหลีเนาะครับมาอีกแล้วจะให้เล่นน้ำนี่กำลังจะบ่าวแอดกีดยงกีดยางแล้วเนาะจากตัวนี้อีกเจ้าตัวหนึ่งขวัญผู้ขวัญแพงคนเจ้าเด็กๆนะกับคนละคอกสองตัวนี้จะคอกเดียวกันเนี่ยมันจะมีสังเกตมันเป็นจอมเนี่ยนะครับเนาะอีกตัวนี้สองตัวตัวนั้นก็จะเป็นคอกเดียวกันนะครับอีกสี่ตัวนั่นก็ที่หมูขยายน้องนะครับเนี่ยเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับเนาะในการมุมมองที่เราจะหาเลือกแม่พอกแม่พันตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันสาวที่บ่าวแอดเด็กคิดค้นขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อก็กินดีนะครับเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับนี่เนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเนาะเนี่ยบ่าวแอดก็จะคัดสรรแม่พอกแม่พันตรงนี้กว่าจะได้สายพันธุ์ตัวนี้มานับแรมปีเลยที่บ่าวแอดได้คิดค้นหรือว่าทับหลายๆพ่อพันธุ์จนมาเป็นพันธุ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเนาะรูปลักษณ์นะครับสวยงามเนาะตอบโจทย์ดีบ่าวแอดถึงรักนะครับได้สายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาอยู่บริยุทธ์พัฒนาได้ครับพี่น้องพันธุ์หูตั้งตัวนี้คือบ่าวแอดชอบมากๆเลยเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะเนี่ยอาหารการอยู่การกินแต่ก่อนบ่าวแอดก็คิดนะว่าเราเลี้ยงหมูป่าเยอะๆแล้วเราจะบดค่าอาหารเข้าไปเท่าใดเท่าใดเท่าใดแต่พอเรารู้หลักแล้วเนาะพี่น้องมาปี2ปี3เฮาเริ่มรู้จักในการให้อาหารลดต้นถอกต้นทุนในการให้อาหารลดต้นถอกต้นทุนเนาะครับก็เลยได้มาเป็นสายพันธุ์ตรงนี้ให้บ่าวแอดได้เชยชมเนาะครับและก็ลดค่าอาหงอาหารของเฮาไปได้เยอะเลยเนาะพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะครับเนาะสำหรับมือใหม่เนาะครับที่จะหันมาเลี้ยงหมูป่าเนาะครับบ่าวแอดขอแนะนำเลยเนาะถ้าจะเป็นรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะครับเนาะใกล้จะทับแล้วนะมันแป๊บเดียวมันก็สั่งเอาไปทับได้นะครับเนี่ยแล้วก็มันเล่นกับเพิ่นเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยหรือเฮาจะเห็นทุนเห็นกําไรเร็วเฮาก็จะเอารุ่นที่เพิ่นทับไว้นะครับเนาะยอมลงทุนเพื่อเดียวจบเลยนะครับเนาะเหมือนที่บ่าวแอดกําลังทับไว้อยู่คอกตรงนู้นน่ะ 3-4 แม่พันธุ์นะครับเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยเฮากำนับเบิ่งเต้าเพิ่นนะ14เต้าแต่ละตัวที่บ่าวแอดเก็บไว้เนี่ยเนาะเนี่ยพันลูกดกเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันไวโตเร็วเนาะครับเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับบ่เป็นโรคเป็นภัยหยังเนาะครับเนี่ยต้านทานโรคได้ดีมากๆเลยเนาะสำหรับการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยสำหรับมือใหม่เนาะครับเนาะจุดลักเลย3หัวข้อลักที่เราต้องคิดไว้ก่อน1พันธุ์สัตว์2การจัดการสัตว์3อาหารสัตว์เนาะครับเนาะถ้าเฮาตอบโจทย์3หัวข้อที่ได้
เราจะเลี้ยงทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายได้ดีมากๆเลยเนาะครับเนาะพันธุ์สัตว์เฮาก็จะไปหาเลือกตัวที่สายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ของเฮาเนาะและก็อาหารสัตว์เพิ่นกินหยังแน่เฮาก็ต้องศึกษาพร้อมเลยครับพี่น้องแล้วก็การจัดการสัตว์ก็คือเวลาหมูของเฮาป่วยเป็นขอกเป็นไข้เป็นออกเป็นไอเฮาสิเฮ็ดแบบดอกแบบใดเนาะครับเนาะเฮาสิเฮ็ดอาหารที่เพิ่นกินแบบภูมิปัญญาชาวบ้านแก่แบบใดเนาะครับนี่เราต้องอยู่ใน3หัวข้อดีไปศึกษาเนาะครับเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสุดปังมากๆเลยนะครับเนาะนี่แต่ละตัวแต่ละตัวเนาะนี่ในการเลี้ยงหมูป่านี่ที่บ่าวแอดเคยท้อเนาะครับเนาะแต่บ่เคยถอยสู้เนาะครับเนี่ยปีนี้บ่าวแอดก็จะรุยเนาะครับบ่สนใจเรื่องราคงราคาจะลงหรือจะลดบ่าวแอดก็จะเลี้ยงเนาะครับเนาะเพราะว่ามันได้ลงมือทำแล้วเนาะสายพันธุ์ตรงนี้ก็อีกเป็นสายพันธุ์นึงเนาะเนี่ยที่คิดค้นมาจากดูล็อกแล้วก็ป้าผสมเมยซานแล้วก็เนี่ยบ่แพงขนเพิ่นน่ะแล้วก็พ่อพันธุ์ผู้พันเนาะครับเนาะเนี่ย 3-4 สายพันธุ์ตัวนี้ก็อีกพ่อพันธุ์เผือกเลือดร้อยเนาะแม่แล้วก็ดูล็อกแล้วก็ผู้พันธุ์ดำผู้พันธุ์เนาะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะครับเนาะกินโซ่ใหญ่เลยเนาะเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยแต่ละตัวแต่ละตัวที่มันกินอาหารลดต้นทองต้นทุนเห็นบ่เนี่ยมันก็จะตมุตมิเนาะครับเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับในสักพักนึงอีกเดือน2เดือนบ่าวแอ๊ดก็ต้องทับเนาะครับแล้วไปเก็บเข้าคอกเนาะครับเพราะว่าหยังจะบ่ให้เพิ่นเล่นกันพันธะธรรมให้เฮาสูญเสียเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นทับแล้วเพิ่นก็โยกกันไล่กันเนาะครับเฮาต้องเก็บเข้าคอกเฮาไว้เนาะครับเนาะนี่คือเลี้ยงหมูป่าแบบอารมณ์ดีเนาะครับเนี่ยแข่งขนเพิ่นแม่พันธุ์สาวได้พี่น้อง6เดือนแล้วเด้อเนี่ย5เดือนกว่าๆจะ6เดือนแล้วเนี่ย 2-3 วันก็6เดือนแล้วเนาะเนี่ย4ตัวเนี้ยแข่งขนเพิ่นผู้ชมใกล้ๆเนาะครับเนี่ยสายพันธุ์พัฒนาเนี่ยสายพันธุ์ที่เราคิดค้นเองเนี่ยอิ่มๆแล้วก็จะไปหานอนตากลงตากแดดเนาะครับในช่วงตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องหมั่นให้อาหารผสมกับยาถ่ายพยาธิให้เพิ่นกินพร้อมนะพี่น้องแต่ละตัวตัวใหญ่ไก่ก็มากินนำเนาะครับเนาะแต่ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นทับแม่พันธุ์ที่เราทับไว้แล้วเนาะครับครบ1เดือนพอดีเลยเนาะพี่น้องพร้อมกันเลยเนาะครับพอพันธุ์เผือกรับมือใหม่เนาะครับพอเฮาไปเลือกได้หมูแบบนี้แล้วเฮาจะเอาแบบรุ่นเล็กๆหรือว่าจะเอารุ่นกลางๆหรือว่าจะเอารุ่นที่เพิ่นทับไว้แล้วก็แล้วแต่ทางเลือกในความมักของแต่ละคนแต่ละเจ้านะครับที่เพิ่นสนใจเนาะครับบางคนก็อยากเลี้ยงตั้งแต่เด็กน้อยไว้เชยชกเชยชมไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะแบบนี้แต่ถ้าเราจะทำเป็นธุรกิจหรือว่าถ้าจะเฮ็ดเป็นฟอกเป็นฟาร์มเราอยากเห็นทุนเห็นกำไรไวเฮาก็จะไปเอารุ่นที่ทับเรียบร้อยแล้วไปเนาะครับเนาะมันจะเห็นเบบีน้อยเร็วเนาะครับมาทำให้เฮาซื้ออกซื้อใจสำหรับการที่เราจะมาเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเหมือนที่บ่าวแอดได้ประสบพบเจอเนาะครับเนาะในช่วงระยะเวลาที่น่ากลัวสำหรับบ่าวเอสก็คือหน้าฝนมันจะทำให้ลูกหมูเฮาสูญเสียแต่ตัวปีนี้เราก็จะทำแบบใหม่คิดใหม่เพราะว่าบทเรียนของปีนี้มันจะทำให้เฮาเข้มแข็งในปีหน้าเนาะครับเนาะสู่ต่อไปเนาะครับเนาะถึงราคาราคามันจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้ก็คือช่วงเทศกาลนี่ปังน่าดูเลยนี่ไม่พอนะครับนี่แม่ไผ่ก็ทักทายบ่าวแอดมาตลอดแต่บ่มีให้เพิ่นเพราะว่าบ่าวแอดบ่ได้ทับช่วงระยะเวลาตรงนั้นบ่าวแอดท้อเนาะครับเนาะเอาลูกหมูแต่ละตัวแต่ละตัวล้มตายลงเนาะครับเนาะช่วงที่หน้าฝนแพงคนเพิ่นเนี่ยฝนเนี่ยรูปลักษณ์ตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยเนาะครับกินอาหารใหญ่เลยนี่เนี่ยแต่ละตัวสุดยอดเนี่ยใครสนใจเนาะครับเนาะทักทายไทยถามกันได้นะครับในสายพันธุ์ตรงนี้สายพันธุ์ลูกดกนะครับเนาะ0852 7
080846ทักทายกันเข้ามาเนาะครับพี่น้องป้องไปนี่สำหรับมือใหม่ที่จะมองหากับมีอีสายพันธุ์ตรงนี้ที่เบาแอดอยากขอแนะนำเนาะครับรูปลักษณ์งามหลายเนาะครับพี่น้องเบิ่งได้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นทับแม่พันธุ์ที่เราทับไว้ได้1เดือนนะครับเนาะแม่พันธุ์ตรงเนี้ยเราจะทับด้วยพ่อพันธุ์เผือกเลือดร้อยเนาะครับเนี่ยเนี่ยแม่พันธุ์แต่ละตัวแต่ละตัวกินอิ่มแล้วทับเรียบร้อยหมดแล้วเนาะครับแทนขนตรงนี้ก็จะเป็นป้าผสมเมยซานเนาะครับเนาะเนี่ยลูกให้เบาเอ็ดได้หลายคอกแล้วคอกที่4กำลังอยู่ในท้องนี่เนาะครับเนาะส่วนตอนน้อยคือทับเหมือนกันเนาะครับจะเป็นแม่พันธุ์สาวเนี่ยรูปลักษณ์ของเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกเจ้ามดดำนะครับน้องหรือว่าหมูป่าดำผู้พานเนี่ยที่เบาแอดผสมนะครับไว้ทับไว้แล้วก็ออกมาเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเป็นแม่พันธุ์สาวปีนี้ก็ทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอนะครับได้1เดือนพอดีนะครับเนี่ยของทับแม่พันธุ์ตรงนู้นก็เราจะปล่อยเลยเนาะเด็กๆบัดนี้เบาแอดก็พามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆแล้วครับมารู้จักเนาะครับสำหรับมือใหม่เนาะครับในการที่เราจะเลี้ยงในสายพันธุ์ใดจักเดือนเนาะครับเนาะเฮาต้องเตรียมความพร้อมอย่างแน่เนาะครับในการที่เราจะเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเบาแอดก็ได้ให้คำตรงคำตอบในคลิปนี้แล้วเนาะครับเนาะเป็นหยังจากจุดเริ่มต้นเนาะครับเนาะการเลี้ยงเล่นๆจนมาเป็นแบบใหญ่แบบนี้เนาะครับลายดวงใดๆเด้อเฮาฝ่าฟันแบบใดเนาะครับไปตลอดรถฟังว่าตลาดมุมมองแบบใดมาแชร์ประสบการณ์ครับไม่ได้เก่งได้เบาแอดเนาะครับเนาะแต่ชอบเรียนรู้เนาะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัววันนี้เบาแอดขออำลาพาจากพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะครับเนาะมั่งมีเงินทองร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเนาะครับเนาะในวาระดิถีกระจฮอดปีใหม่นี้ขออำนวยพรชัยเนาะครับน้องไห้เอ้ยอายสุขผุดสกุลมีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเนาะครับเนาะขอให้องค์พระธาตุพนมบกปักรักษาเอ้ยอายน้องนุ่งให้อยู่เย็นสบายเนาะครับเนาะปีเก่าในที่นี้ที่เราผิดพลาดอะไรหรือว่าเฮาเฮ็ดผิดหยังเนาะครับเนาะทิ่มไว้ในปีนี้เนาะครับเนาะแล้วปีหน้าเฮามาสู่มาเริ่มต้นใหม่นะครับไปเลยเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายครับอยู่ดีสบายสุขขูดสุขคนครับสบายดีครับ